เป๋าเข้าไปดื้อนี่ไม่เคยนะครับทีนี้พอไปแล้วไม่เคยก็ไม่สามารถเทียบเปรียบเทียบได้ว่าคือฝุ่นไหมไอ้ฝุ่นเล็กๆเนี่ยเข้าไปในมันเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าปอดดีฟังดีนะครับก็ไอ้ที่มันเป็นเพราะว่าปอดมันไม่ดีทุกคนนะครับปอดไม่ดีปอดแฟบปอดเล็กหรือว่าเกิดการเผาไหม้สันดาบมันไม่หมดมันก็เลยติดค้างฝั่งเราเนี่ยฮะเพราะนั้นต้องงับอากาศเอาไว้ป้องกันนะไม่รู้ฝุ่นเล็กน้อยชาวบ้านชาวเราก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้โอเคไหมครับจำไว้เลยครับง่ายๆท่านที่อยู่หน้าจอในเวลานี้อยู่กับผมเดี๋ยวนี้นะครับรับรองว่าไม่แพ้ฝุ่นแน่ๆด้วยไม่แพ้ฝุ่น MP2-3 ที่เขาว่าแน่ๆด้วยเอาท้าได้ด้วยท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ฟังลุงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับหายใจลึกๆยาวๆรับรองไม่แพ้ฝุ่นที่เขาว่าแน่ๆเห็นไหมครับอันนี้รับประกัน 100% เลยลุงนี่ 100% แน่นอนเอาป่ะจะไปยังไงก็ไม่เป็นอะไรจะบอกให้ทราบนะครับเพราะว่าเข้าไปแค่มันเล็กเข้าไปมันก็เผาไหม้หมดแล้วครับใช่ไหมฮะพอผ่านเข้าสู่ระบบของเราเนี่ยปอดมันจะเผาผลาญหมดเหมือนต้องปอดดีมันงับอากาศให้มันเกิดการเผาผลาญนั่นเองครับโดยรวมแล้วคือต้องให้อากาศเยอะๆแล้วก็งับอากาศเผาผลาญเผาไหม้นั่นเองมีแต่ไหนมันก็เป็นเชื้อเพลิงต่อสิครับที่เหลืออะไรล่ะครับไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าไม่ได้พูดเล่นนะนะลองนึกให้ดีๆร่างกายเรามันสร้างขึ้นมาอัตโนมัติมากนะครับร่างกายสัตว์โลกร่างกายมนุษย์เขามีระบบป้องกันไว้เสร็จสรรพเผาผลาญเรียบร้อยมันมายุ่งตรงที่มียาเคมีเข้ามาเนี่ยครับมันมายุ่งเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามามันเยอะจนเกินไปมันเยอะจนทั้งมันทำให้ปริมาณของออกซิเจนมันน้อยลงมาแทนที่ออกซิเจนก็แล้วกันง่ายที่สุดเข้าใจไหมครับไอ้ฝุ่นพองเหล่านี้แหละครับจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์มันมาแทนที่ออกซิเจนในอากาศในหนึ่งหน่วยตารางเม็ดลูกบาศก์เม็ดลูกบาศก์อะไรเขาว่ากันใช่ไหมครับมันมาแทนที่มันก็เลยทำให้ออกซิเจนน้อยไอ้ตัวน้อยที่มันมีน้อยเนี่ยถ้าหากว่ามันเผาไม่ได้หมดจดโดยมีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะทำให้เผาผลาญไอ้ที่มันไม่สกปรกไอ้ที่มันสกปรกมลภาวะมลพิษเนี่ยได้เองนะครับดึงมันเป็นเชื้อเพลิงต่อสิครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้อย่างลุงคิดอย่างนี้สบายๆอยู่แล้วลุงถึงไม่เป็นอะไรนะครับจะบอกไม่ทราบไว้เดี๋ยวจะบอกให้นะครับ